มีอะไรโดนบันดาลให้เราต้องมาสร้างเจดีย์แต่เห็นใช่ไหมเจดีย์แต่เห็นใช่ไหมไม่สำเร็จแน่หวังนั้นนะใจเราไม่อยากจะสร้างแน่พอหลังจากนั้นมาครั้งที่สองปรากฏเป็นทั้งห้าองค์เลยเจดีย์นะทั้งองค์ใหญ่และองค์เล็กสี่องค์ล้อมรอบลอยมาเลยที่ก็สามวันมาครั้งหนึ่งมาทั้งเช้าทั้งเย็นที่ก็อีกสามวันมาเช้ามาเย็นอีกเราก็ไม่สบายกังวลใจนะจะทบทวนดูความคิดของตัวก็ไม่เคยคิดที่อยากจะสร้างเจดีย์เลยแบบนั้นนะเราเคยสร้างครั้งหนึ่งเมื่อที่นี่ก็ไม่ใช่จะเป็นเจดีย์ในรูปร่างลักษณะนั้นแต่เนื่องจากสาเหตุอะไรเจดีย์ถึงลอยมาแบบนั้นเราก็ไม่ได้คิดจะสร้างถึงจะคิดสร้างก็ไม่ไหวแน่แบบนั้นก็เงินจำนวนมากไม่รู้จะไปกวนใจใครเพราะเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนหรือกวนใครเขาได้ระหว่างนั้นนะแต่หากมันเป็นบุญบารมีในสิ่งที่เราจะมีโอกาสนำเอาเจดีย์นี้ไปไว้บนเขาได้เนี่ยก็น่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างนั้นนะก็ผ่านไปอีกเป็นร่วมเดือนมั้งก็ลอยมาทุกครั้งระหว่างอย่างที่เล่าเนี่ยตมาก็อดใจไม่ได้ขึ้นไปเชียงแสนเพราะเจดีย์ที่เราสร้างในวัดนี้สิเนี่ยหลังโบสถ์เนี่ยเคยไปอธิษฐานที่เชียงแสนมั้งนั้นก็ขึ้นไปเชียงแสนก็ไปจุดธูปจุดเทียนระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมสงฆ์ครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทุกหมู่เหล่าว่างั้นน่ะในโอกาสที่ว่าเจดีย์ที่มันลอยมาครั้งนั้นน่ะหากจะเป็นการที่จะให้อาตมาเป็นคนสร้างในเจดีย์อันนี้แล้วก็ขอให้เทพเจ้าทุกหมู่เหล่าหรือว่าบารมีในทางพระพุทธศาสนาหรือคุณบารมีความดีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่างั้นนะก็ขอให้ไปดลบันดาลใจของใครคนใดคนหนึ่งที่จะทำให้อาตมาสร้างเจดีย์นี้สำเร็จขึ้นมาได้แล้วก็ขอให้ไปเอามาก็แล้วกันระหว่างนั้นนะไปเอาบอกคนบุคคลนั้นมาให้ข้อหนึ่งคนนี้เขาจะสร้างได้คือต้องไม่ต้องเดือดร้อนใครว่างั้นนะและประการที่สองเขาพร้อมที่จะช่วยเราด้วยความเต็มอกเต็มใจข้อที่สามเขาทำโดยชนิดว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนพร้อมที่จะทำให้โอกาสที่ทำอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนใครๆทั้งนั้นเขาพร้อมที่จะเป็นประธานช่วยความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเขาอยู่แห่งหนตำบลใดแล้วก็ขอให้อำนาจบารมีของทางพระพุทธศาสนาหรือว่าความดีของเทพยิดาทุกหมู่เราไปโดนจิตโดนใจเอาบุคคลผู้นั้นให้มาพบเราโดยเร็ววันก็แล้วกันหลังนั้นถ้าหากจะเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างนี้ภายในเดือนนี้หวังนะกำนากำหนดให้หนึ่งเดือนถ้าในเดือนนี้เธอจะได้สร้างจริงก็ขอให้ไปโดนบรรดาลใจคนนั้นมาถ้าพ้นจากเดือนนี้ไปแล้วไม่เอาเด็ดขาดหวังนั้นนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นภาระกังวลจะคิดสร้างไม่ทำแน่เพราะมันเงินจำนวนตั้งหลายล้านเราจะไปบอกใครหวังนั้นไม่รู้จะไปบอกใครกวนใครได้พอเราทำอะไรมาก็ไม่เคยคิดที่จะไปบอกใครควรใครหรืออะไรรู้แล้วแต่ศรัทธาเขาจะมีมาอยู่อย่างนั้นถ้าเขาทำได้ลักษณะอย่างนี้เจดีย์อันนี้เราถือว่าเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะว่าไม่ได้ทำความเดือดร้อนมากวนใครๆเขาทุกคนก็มีศรัทธาอย่างเต็มที่ระหว่างนั้นนะหลังจากอธิษฐานในประมาณสัก27วันพอดีว่างั้นเกือบจะเดือนนั้นหมดโอกาสแล้วก็มีคนโทรศัพท์มาว่างั้นคุณยีดเอิบจิตนะเขาบอกว่าก็ตมาได้เล่าให้เขาฟังอย่างนี้เขาบอกเขาไปปาลบคนหนึ่งเขาบอกเขาอยากจะพบท่านอยากจะพบท่านหลังนั้นนะในเรื่องเจดีย์ว่าตมาก็เอ๊ะก็ถ้าจะเป็นโอกาสของเราเรามั่งมันนึกในใจอย่างนั้นนะแต่เป็นแล้วก็ขอให้เทพเทวดาทุกหมู่เราทุกบารมีทางศาสนาช่วยเดินจิตเดินใจให้คนนั้นด้วยเถิดหลังนั้นขอให้เขาเต็มใจเถิดหลังนั้นเราก็ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเอาอะไรทั้งนั้นนะเพื่ออยากจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาสำหรับคนที่เขามีโอกาสได้ขึ้นมากราบไหว้และสักการะบูชาเอาความเป็นสิริมงคลทางด้านชีวิตจิตใจก็แล้วกันหลังนั้นเสร็จแล้วเขาก็ไปพบกันระหว่างนั้นน่ะจะเป็นวันที่1ที่2ที่3ใช่ที่3ของเดือนมีนามั้งใช่เขาไปพบเขาแล้วก็ถามว่าทราบข่าวท่านอาจารย์จะทำเจดีย์เลยก็เล่าเขาฟังบอกจะมาไม่ได้คิดสร้างระหว่างนั้นไม่ได้คิดทำเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่กวนใจทั้งตนและคนอื่นเขาด้วยว่ามันเป็นเรื่องลำบากแต่ว่าสิ่งที่มาปรากฏการเจดีย์นี่มันลอยมาสีขาวร้องอยู่ฟ้าทุกวันเลยตมาขึ้นไปเชียงแสนระหว่างนั้นเป็นอธิษฐานที่พระธาตุจอมกิติอะลึกถึงคุณพระพุทธธรรมสงฆ์เทพเทวดาทุกหมู่เราจะรอถึงพระคุณผาเมืองหรือว่าตัวผู้มีความปรารถนาที่ดีที่หยิบยกเอาพระธาตุจอมกิติขึ้นมาในเชียงแสนอันนี้ระหว่างนั้นน่ะก็ขอให้ไปดลบันดาลจิตใจของคนคนนั้นน่ะที่เขาทำอะไรอย่างที่กล่าวมาระหว่างนั้นหนึ่งเขาต้องเป็นคนที่ว่าช่วยเหลือด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วมีกำลังพร้อมที่จะช่วยแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครๆทั้งนั้นหมดทำแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นขอให้ทำเพื่อความสำเร็จเท่านั้นนะจะมาคิดว่าเจดีย์นี่จะเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเขาถามงบประมาณเท่าไหร่วะนั้นมาบอกถ้าให้สบายใจที่สุดก็อยู่ในวงเงินคงไม่เกิน2ล้านถ้าให้สบายใจที่สุดก็คง2ล้านห้าไม่ต้องกังวลอะไรหวังนั้นนะเขาบอกว่าเขาก็ถามอะไรก่อนวะนะศึกษาถามอะไรกันหลายอย่างมาก็บอกเนี่ยถ้าให้สบายใจกับในความก็ประมาณ2ล้านถ้าสบายใจเลยไม่มีกังวลอะไรเลยก็คงไม่ประมาณประธานคนนั้นน่ะเข้ามาก็คงเขาพร้อมที่จะช่วยได้ประมาณสัก2ล้าน5คงสบาย
ทุกคนเขาก็บริจาคร่วมเขาบอกถ้างั้นก็ผมก็ยินดีแบบนั้นนะแต่อย่าให้ผมทำคนเดียวไม่ได้ต้องเป็นประธานให้ความสำเร็จเท่านั้นคนอื่นเขาจะบริจาคตั้งแต่เท่าไหร่สลึง50ตังค์บาทนะสุดแล้วแต่ท่านอาจารย์ผมทำคนเดียวไม่ได้เพราะของใหญ่แล้วอยู่ที่สูงด้วยว่างั้นนะแล้วก็เลยเล่าเขาบอกว่าทางนั้นก็ดีว่างั้นนะก็เลยนึกถึงคนนั้นที่เขาบอกว่าเป็นเจดีย์เขามังกรว่างั้นนะเราถางป่าแล้วนี่ถางป่าแล้วก็ลงไปกรุงเทพว่างั้นนะก็ไปเจอใส่นี่พอดีเขาบอกว่าเขามังกรหลังจากเราจะทำพิธีเนาะน่าสะใจนะมันเจดีย์เหมือนมังกรนี่ปรากฏว่างั้นน่ะปรากฏเป็นปลาเขียวปิดเลยมองเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเนี่ยนะแต่มาไม่เคยฝันอย่างนั้นว่างั้นน่ะฝันแล้วเดินขึ้นไปบนเขามองจ้องเราใหญ่เลยเราก็จ้องเขาใหญ่ว่าเกือบชั่วโมงได้แล้วก็หลบหน้าไปว่างั้นน่ะหลบหน้าไปแต่มาเอ๊ะก็แปลกดีอยู่ตัวนี้เขียวปิดเลยว่างั้นน่ะก็เป็นเล่าคนจีนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนแก่เรียกว่าแชร์เล้งอ่ะท่านอาจารย์ว่างั้นน่ะแชร์ในขบวนของเล้งทั้งหมดตามความรู้ความเข้าใจของเขาว่างเขาบอกดุที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดว่างั้นน่ะถ้าใครทำให้เข้ากันได้แล้วนะความว่าเรื่องการช่วยเหลือในสิ่งทำประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างทำไมต้องเป็นห่วงระหว่างนั้นเราเอก็แปลกดีเขาก็มาปรากฏอย่างนั้นระหว่างนั้นตอนหลังจะมาจะทำพิธีอะไรต่างๆอยู่ทั้งศาลาหลังที่เราสร้างศาลานั้นมันล้มพังระเนระนาดไปหมดเลยอยู่ทั้งคนจีนเขาบอกไม่เป็นไรละเขาบอกก่อนนะที่จะทำพิธีเขาบอกว่าพวกเพื่อนๆเขามาบ้างตอนท่านพวกลุงๆและหลานเข้ามาเขาบอกวันนี้ท่านอาจารย์จะทำพิธีที่นี่เขาบอกห้ามข้ามสะพานมานะสะพานตอนนั้นเขาบอกอย่าข้ามไปเด็ดขาดบอกเป็นไงบอกข้ามไปไม่ได้ตามธรรมดาที่ความรู้หรือว่าการที่เขาศึกษามาเท่าไหร่เขาให้แชร์เล้งเนี่ยถ้าเขาจะทำพิธีอะไรวันนั้นเป็นวันชนิดที่ว่าต้องออกฤทธิ์เขาเต็มที่วันนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรมาร่วมงานท่านอาจารย์ก่อนนึกพุทโธไปแล้วกันอะไรจะสู้คุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้เขาบอกนั้นเขาบอกข้ามสะพานกันมาวันนั้นพอข้ามได้มาหน่อยโอ้ยฟ้าเนี่ยมันแดงเนี่ยก็แสงเพลิงวันนั้นนะฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่ามันแต่ไม่ลงในสถานที่ของเรานะฟ้านั่นเปรี้ยงเปรี้ยงหวังนั่นเลยลมแรงสุดลูกเห็บตกขาไปทั้งเขาเลยหนาวจนสะท้านบอกว่าหนังหัวใจเนี่ยสะท้านมันแทบจะหยุดเต้นระหว่างนั้นมันหนาวเย็นจริงจริงสมาไปตายแล้วหนาวผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้องวิ่งเป็นลมบนเขาแล้วกันอยู่บนศาลาหลังเดียวนั้นหวังนั่นนี่ศาลาที่ข้างบนที่เราสร้างเจดีย์ก็มีประลำที่ทำพิธีข้างบนก่อนจะทำพิธีกันหวังนั่นน่ะสมาที่หนาวสะท้านหมดบอกแม่ตายแล้วหวังนั่นมังกรจะเอ้ยจะล้มเราทั้งยืนใช่แล้วว่างั้นนะต้องอายเขาแน่ล่ะไอพิธีเขาจะจัดที่นี่เราจะไปจัดพิธีที่ไหนแขกเจ้าภาพเขาจะมาวางเลิกวางจะทำพิธีกันเนี่ยก็อับอายขายหน้าเนี่ยตายแล้วเราว่างั้นนะก็มายืนอยู่กลางฝนว่างั้นนะมาบอกเอ้เจ้าเล้งว่างั้นนะเจ้าแชร์เล้งเนี่ยจะล้มเราทั้งยืนใช่แล้วว่างั้นนะไม่ได้อะไรแล้วว่างั้นนะสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อว่าจะทำมุ่งหวังเพื่อความดีเด่นสรรเสริญให้ตัวเองเป็นคนดีคนเด่นคนเก่งอะไรเลยว่างั้นสร้างเพื่อบูชาคุณทางพระพุทธศาสนาแท้ๆแบบนั้นถ้าหากมันจะเป็นการทำล้มกันอย่างนี้เลยมันก็มาไม่ได้อะไรหรอกว่างั้นเราจะนั่งให้มันตายก็เป็นตายกันแล้วว่างั้นแต่ถ้าหากเจ้าอยากจะให้ในถิ่นที่นี้เจริญแล้วก็ขอให้ทุกอย่างสงบเสียกันแล้วกันว่างั้นมันก็หยุดสงบนะเพราะว่าข้างบนที่จะทำพิธีตรงเจดีย์เนี่ยเราบอกตรงนั้นอย่าให้ล้มเลยขอถ้าว่างั้นนะถ้าล้มตรงนั้นเราอับอายขายหน้าเนี่ยไม่รู้จะไปทำหน้าไปให้ไหนว่างั้นพอนัดเข้ามาพิธีแล้วนี่หลังจากนั้นลมมันสงบแล้วว่างนะเจ้าภาพก็ขึ้นมาพอดีตรงนั้นก็ไม่ล้มจริงๆระหว่างนั้นนะหลังจากนั้นมาก็ปรากฏอยู่เลยว่างนั้นก็ฝันเห็นเป็นแชร์เล้งนะเขาก็ยอมมองเอียงๆให้ว่างนั้นมันไปถึงกับจ้องหน้ากันที่เคยเป็นดังก่อนนะก็คนจีนแก่ก็มาแต่มาเขาเล่าไปตามสิ่งที่เราเคยฝันเห็นนะเขาบอกเนี่ยแชร์เล้งตัวนั้นมันซูฮกกันแล้วชายสบายสร้างอะไรนี่สบายแล้วโอ้ถ้าไม่ซูฮกอย่างนี้ก็แย่แล้วระหว่างนั้นนะเห็นเราจะแย่แล้วระหว่างนั้นตั้งแต่นั้นมาก็สนับสนุนก็แปลกดีเหมือนกันทั้งว่าเป็นสิ่งที่ว่าธรรมดาก็มีคนจะเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่างั้นแล้วเขาก็ทำมังกรทำอะไรให้อยู่นะพอดีเราพูดถึงมังกรนะตาเขียวมันมรกตเลยพอเย็นหลังจากกลับทำพิธีแล้วกลางคืนนะโยมคนนึกได้ชื่อสุภาพรคนบางเถินเข้ามรกตถวายให้เม็ดหนึ่งนะบอกให้ทำเป็นตามังกรแล้วก็คนจีนที่เขามาร่วมงานเนี่ยเขาก็รับไปว่าเขาจะหาอีกเม็ดให้เป็นตาคู่แล้วเขาไปหาหินหยกมันยังไม่ได้ว่ะที่เมืองจีนบอกจะทำเป็นแชร์เล้งแบบนั้นเออก็แปลกดีเหมือนกันนะนึกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำแชร์เล้งแต่เขาสิ่งที่เขาบอกมาที่ว่าบุษราคำเขาเอาบุษราคำทำให้นะทำเป็นต้นแล้วต้นพิกุลทองด้วยนี่ไอความเป็นมาของไอสิ่งที่เล่าไว้นั่นแหละมันก็เป็นเครื่องเสริมใจน่าอัศจรรย์อันหนึ่งว่าเออมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ด้วยอำนาจของบารมีด้วยความดีในทางพุทธศาสนาที่คนตั้งใจบำเพ็ญนี่ก็สามารถที่จะโดนบันดาลให้เกิดความสำเร็จได้แม้แต่อย่างที่พูดเมื่อกี้อย่างแชร์เล้งระหว่างนั้นน่ะในสภาพของเขาเราถือว่าวิญญาณตอนนั้นก็ยังเป็นมันก็เป็นอยู่ในสภาพที่เราจะมองอีกอย่างเหมือนอย่างคล้ายๆว่ามันก็เป็นเทพแบบอยู่ในฝ่ายที่มันอยู่ในระดับที่
สภาพภูมิที่ต่ำอยู่บ้างบารมีเขายังสามารถจะทำปรากฏการให้เกิดความสำเร็จแล้วคนอื่นเขามองเห็นเป็นว่าเงินก้อนแน่ว่างั้นมันจะกระโดดข้ามอะไรอย่างนั้นแล้วบอกเอ๊ะกระโดดข้ามยังไงเขาบอกเพราะว่าไอ้เล้งตัวนั้นที่เราเขาที่เราขึ้นไปเนี่ยนะหัวของมันมันหมอบลงไปในน้ำเพราะมันมีน้ำกว้างในน้ำใหญ่และด้านหลังมันก็เป็นเขาว่างั้นตำราจีนเขาว่างั้นแล้วด้านหน้ามันก็เป็นเขาถึงสองชั้นว่างั้นท่านลงมือถางป่าแล้วกระโดดข้ามแน่ว่างั้นสมาไปเอ๊ะมันจะเป็นจริงแต่ใจของเรามีความมั่นใจว่าถ้าหากมันทำขึ้นมาได้ก็ได้อำนาจบารมีด้วยความดีทางรู้ศาสนาที่คนเขาบำเพ็ญฝากฝังในดวงจิตดวงใจทุกคนก็คงมีศรัทธาช่วยเหลือคิดอย่างนั้นนะแต่ที่เขาบอกไว้ก่อนว่างั้นทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อยู่ระหว่างนั้นเหมือนเขาจะเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของเล้งระหว่างนั้นตลอดทั้งกิมเล้งนี่ว่างั้นกิมเล้งนี่เป็นศาลาหลังนี้ที่เราอยู่เนี่ยหลังเป็นศาลาครั้งแรกที่จะมาอยู่มันเป็นศาลาเก่าๆผุๆว่างั้นนะอยู่ได้หลายปีแล้วบอกเนี่ยเราก็อยากจะทำแต่มันเป็นการลำบากเหลือเกินทำแล้วไม่รู้จะเอาอันไหนที่จะมาสร้างให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยปัจจัยระหว่างนั้นแต่เราก็ไม่พร้อมที่จะทำบางแต่ใจก็คิดอยากจะทำอยู่ก็อธิษฐานกลางคืนมาใจของก็นั่งอยากจะทำอยู่ว่างนั้นน่ะแต่ก็ไม่กล้าจะทำเพราะมันต้องไปกวนชาวบ้านเพราะเราก็ไม่เคยไม่อยากจะด้วยว่างนั้นใจก็ไม่ชอบแต่ว่าเอ๊ะมันถ้าหากเรายังอยู่เนี่ยพอจะได้ทำศาลาให้หมู่ให้พวกให้ครูบาอาจารย์จะคณะสัตยาธิยมท่านจะได้มาบำเพ็ญบารมีด้วยความดีในสถานที่นี้ว่างั้นทางโอกาสจะได้ทำแต่มันก็ทำหลุมว่างั้นให้ช่างคนที่อยู่ด้วยกันคนเดียวนี้ว่างั้นที่เขาทำศาลาบนเนินบนเขาเนี่ยบอกลองทำหลุมดูซิว่างั้นเราจะอธิษฐานดูพอทำหลุมอันแรกก็ปรากฏเป็นผู้หญิงนะแต่งเป็นชุดดำถือแผ่นศิลาฤกษ์มาเลยว่างั้นเดินมาแล้วก็อภัยเขาเอาเท้าหย่อนลงไปในหลุมนะเสร็จแล้วก็แผ่นศิลาฤกษ์เอาวางลงในหลุมพอวางเสร็จแล้วร้องไห้เลยนี่ตกใจตื่นมาทั้งฝันนี่ตายว่างั้นนะเราจะคิดหาทุกข์ใส่ตัวแล้วนี่ว่างั้นจะสร้างศาลาไม่สำเร็จแน่เราทุกข์ใจตายระหว่างนั้นแล้วก็ผ่านไปอีก 3-4 วันใจคิดอยากจะทำอีกระหว่างนั้นขอให้พ้นหลุมตรงไอ้แผ่นไอ้ตรงไอ้หลุมตรงนี้ยาวๆศาลาหลังนี้เขาไปคล่อมว่างั้นให้พ้นจากบริเวณหลุมที่เขามันเป็นหลุมที่วางเลิกแล้วก็ร้องไห้ว่างั้นทุกข์ให้พ้นไปห่างไปสักอีกประมาณสัก10นิ้วระหว่างนั้นให้พ้นจากหลุมแบบนี้ทำหลุมใหม่ก็ทำหลุมใหม่ก็อธิษฐานว่างั้นน่ะอธิษฐานใหม่อย่างเก่าระหว่างนั้นนะอธิษฐานบอกเอ๊ะถ้าจะได้ทำครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ขออธิษฐานอีกแล้วศาลาหลังนี้เราจะได้ทำด้วยมีสิ่งอันใดหนึ่งโดนบันดาลให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องลำบากใจก็ขอให้ปรากฏโดยเร็ววันเราจะทำศาลาหลังนี้ให้เป็นที่อยู่ของหมู่คณะสัตยาธิยมหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านได้มีโอกาสบำเพ็ญในสถานที่นี้ว่างั้นก็ปรากฏเป็นสมเด็จยานนะท่านเหาะลอยลงมาเลยว่างั้นนะรู้จักศาลาหลังเก่าอ่ะลอยลงมาแล้วก็นิมนต์จะมาไปที่เนินไผ่นั่นว่างั้นเนินไผ่ที่สร้างเจดีย์ที่เราลดตรงเข้ามานะจะมีผู้หญิงยืนอยู่ที่นั่น2คนเขาบอกนิมนต์ท่านทางนี้ว่างั้นแต่เสียงผู้หญิงก็ดังก้องไปทั่วระหว่างนั้นนะบอกนิมนต์ท่านอาจารย์เลยไม่ต้องกังวลในเรื่องทรัพย์เรื่องเงินระหว่างนั้นนะลื้อศาลาได้เลยว่างั้นบอกว่าจะเป็นในฝันนะบอกเอ้าลื้อได้จะไปไงบอกแม่ท่านไม่ต้องกังวลในว่างนั้นนะแล้วจะมาก็เดินมาที่หลุมนะว่าหลุมที่อธิษฐานก็มีมังกรตัวนี้หวังนะมังกรคลองลอยจากฟ้าลงมาเลยมาถึงก็มาหมอบอยู่ตรงหลุมนั่นนะหนวดในยั่วเยี่ยเหมือนเป็นมีชีวิตเลยว่างั้นน่ะเราก็ยังไงไม่ทราบในฝันเนี่ยนะก็เดินมาใกล้แล้วก็เหยียบหนวดมังกรเลยขึ้นมาขี่คอนี่หวังนั่นน่ะขี่คอมังกรก็พาเหาะใหญ่เลยทีนี้เนี่ยเหาะปุ๊ยเราบริเวณนี้หวังไปไกลทีเดียวตกใจตื่นกลับมาในที่บอกแม่ขี่มังกรทองสำเร็จแน่ศาลาเราคิดว่างั้นยังไงคงสำเร็จแน่แหละคราวนี้ว่างั้นแต่เอ๊มังกรทองนี่มันจะสำเร็จได้มันก็ต้องคนเขามีกำลังทรัพย์ว่างั้นนะพอดีหลังเกิดนาฏมาก็ลงไปกรุงเทพว่างั้นนะ ไปพอดีไปพบน้องคนสุขุมพอดีก็รู้จักกันไม่นานว่างั้นนะเขาบอกเนี่ยพี่ใหญ่ก็อยากจะพบท่านอาจารย์เรียกพี่ใหญ่คนสุขุมตอนนั้นก็เป็นประธานกรรมการอยู่นะกรรมการผู้จัดการของทหารไทยก็ยังไม่ออกว่างั้นยังไม่ลาออกก็พาไปพบที่นั่นว่าท่านอาจารย์จะทำอะไรเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะเมื่อบอกก็ตั้งใจอยากจะทำศาลาสักหลังยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรก็หรอกว่างั้นบอกไม่เป็นไรครับว่างั้นนะผมจะหาผ้าป่าไปช่วยท่านแล้วก็นึกก็แปลกดีว่างั้นนะอันนี้เขาก็ทอดผ้าป่าครั้งแรกได้เงินอยู่480,000กว่าบาทว่างั้นเสร็จแล้วก็ธรรมาก็ทำพิธีวางเลิกวางอะไรก็เชิญเขามาเป็นคนวางเลิกเรื่องอะไรต่างๆเสร็จแล้วเขาก็ก่อนจะลากลับมางานนิมนต์ท่านอาจารย์มาด้วยมาเป็นประธานในงานด้วยหลายองค์ครูบาอาจารย์มานะท่านก็ลากลับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าท่านอาจารย์หลังนั้นนะศาลาหลังนี้งบประมาณเท่าไหร่วะเอ้ยท่านจะให้เสร็จเมื่อไหร่ตอนนั้นจะมาบอกเอ้ยมันวางเดือนเมษานี่บอกจะให้เสร็จเดือนตุลาเนี่ยนะเสร็จในความตั้งใจในวังนั้นแต่ความจริงจะเป็นยังไงยังไม่ทราบเลยว่านี่ความตั้งใจอยากให้เสร็จแน่ในเดือนตุลาวังนั้นเพราะจะจน
คนสานาคได้อาศัยอยู่ว่างั้นนะแต่ว่านี่คือความคิดนะว่าสำเร็จแน่ในเดือนตุลาแต่ความเป็นจริงยังไงก็ยังไม่ทราบว่างั้นเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรว่างั้นนะอาจารย์ตามไปแล้วกันไม่ต้องกังวลในเรื่องเงินสมัครโอ้ก็ดีใจแปลกเลยมังกรตอนนี้ก็นึกถึงนะพอหลังจากนั้นอีกไม่นานว่างั้นนะคือสิริชัยเขาก็ไปฮ่องกงเขาบอกก็มันเป็นตรุษจีนนี่เขาก็ไปนั่นมาเขาบอกเอ๊ะท่านอาจารย์ก็เอานำของนี่มาฝากว่างั้นของเอาของแต่มันตรุษจีนพอดีเอาของเล็กน้อยมาฝากท่านอาจารย์เหมือนกันสมัครก็พอมาฝากแล้วกลางคืนไปอยู่ที่พักที่บ้านเขาบ้านแม่เขาซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นนะก่อนพ่อแม่เขาอยู่นี่เขาเสียไปหมดแล้วเราก็ไปพักที่นั่นเขาเปิดมาดูนะโอ้มันชื่นชมยินดีมันเป็นมังกรทองนี่หว่างนั้นนะน่าอัศจรรย์จริงๆมังกรนี่หว่างทั้งสวยทั้งเกินพอตกกลางคืนมานะเป็นกษัตริย์ให้เป็นอย่างคนจีนหว่างนั้นแต่งตัวเต็มยศเลยถือดาบอาญาสิทธิ์เลยออกจากร่างมังกรนี่มาหว่างนั้นบอกท่านอาจารย์อย่าเรียกผมมังกรทองนะครับว่างั้นเอ้าจะเรียกว่าไงว่างั้นน่ะผมไม่ใช่ตระกูลนั้นผมตระกูลมังกรลิ้นทองว่างั้นโอ้ย มังกรลิ้นทองนี่ก็โอ้ยตอนตกใจตื่นมาโอ้ยทีนี้สร้างอะไรบอกอะไรมันก็ได้ แล้วบอกเออก็แปลกดีว่างั้นนะไม่เคยคิดเลยนะมันนึกถึงไอ้มังกรที่เราเคยขี่แต่ไอ้มังกรนั้นไปโดนบันดาลใจเข้ามาได้อย่างไรเราบอกชมนะกลางคืนบอกมาทำไมมันสวยจริงๆเนี่ยหน้าประจันแล้วก็มาได้อย่างไรมาได้อย่างไรถามว่างั้นนะเราบอกว่ามังกรทองว่างั้นนะเขาออกมาจริงๆเลยเป็นร่างแต่งตัวเต็มถือดาบอาญาสิทธิ์เลยบอกท่านอาจารย์ครับอย่าเรียกผมมังกรทองว่างั้นผมไม่ใช่มาตระกูลไม่ใช่ตระกูลมังกรทองว่างั้นทุกครับให้เรียกยังไงว่างไงว่างั้นน่ะผมตระกูลมังกรลิ้นทองนะได้ดีใหญ่เลยที่นี่นะเห็นไหมมีโอกาสพวกเราจะได้ชมกันทุกคนนี่ลิ้นทองนี่จะได้สมปรารถนากันทุกคนใครดูที่มือได้ลองให้นะอยู่แล้วถ้าไม่ชมมันจะเป็นการชมไม่ได้ที่สุดที่สุดครับนี่ก็พิคุณลองนี่ไม่ได้ไม่ได้หาอยู่ต้องหาวันนั้นก็ต้องเล่นวันนั้นนะไม่ทันเพราะว่าชื่นชมที่ดีนะอาตมชิกุลทองเขาบอกทองหนัก40เนี่ยถึงบาทไม่ทราบเขาบอกประมาณ40บาทประมาณเนี่ยเขาทำให้บรรจุบนเขาเลยนี่นาอาจารย์อันนั้นใบเป็นเพชรก็มีเนี่ยนะก็ทำดีเหลือเกินร้านเสนาเนี่ยทำอ่ะเขาค่าแรงหรือเป็น45,000ตัวพี่กุลทองตัวค่าแรงเขา45,000เสนาร้านเสนาเขาทำทั้งสองอย่างทั้งพี่กุลทองกับไอ้ต้นมุสลาคำชมได้เลยชมให้เป็นบุญตาในวันนี้ให้เต็มที่บรรจุรวมสาลีกธาตุในหัวใจพระพุทธองค์พระพุทธรูปแล้วนี่เต็มตาเต็มใจแล้ววันนี้มังกรลิ้นทองแต่มังกรทองน่าจะได้ถือโอกาสเล่าประวัติของวัดนิดหน่อยบางคนที่ได้มาแล้วมันจะจำเอาไว้ครั้งแรกเหมือนก้อนตัวนี้มันเป็นบริเวณเป็นป่าระยะทางที่เราเข้ามายังไม่มีหมู่บ้านคนนะจะมีสักหลังสองหลังหลังจากวัดมา3ปีแล้วก็ถึงเข้ามาว่างั้นก่อนๆมาก็มีพวกพ่อคนนั้นใหม่ตระกูลของบุญทวีเขาอยู่ในพระเยาเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทางสายพระธุดงค์ระหว่างนั้นนะก็เดินไปมาหาสู่ท่านมาทำกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่ในป่าซากเนินวัดเก่าเจดีย์เก่าอันนี้ว่างั้นนะมีท่านอาจารย์หลายองค์ที่มาในสถานที่นี้แต่ก็จำไม่ได้ตอนทั้งนั้นอาจารย์หลวงที่ท่านเป็นประธานที่ท่านเคยมาพักอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นท่านก็ไปมาๆที่คณะสัทธาญาติโยมท่านไปนิมนต์ท่านมาว่างั้นหลังจากนั้นจะเป็นงานปีพ.ศ.12งานศพของท่านอาจารย์สมที่แม่เมาะแต่มาไม่ได้รู้จักกับญาติโยมที่นี่นะมีท่านอาจารย์ทองเป็นรองเจ้าอาวาสวัดอโศกรามในปัจจุบันเนี่ยถ้ารู้จักมันเคยมาจำพรรษาที่ถ้ำผาจะลุยอำเภอพานในครั้งที่มากล่าวมาด้วยกันครั้งนั้นก็มีท่านอาจารย์จันดีอยู่สกลนครถ้ามาด้วยว่างั้นถ้ามาเป็นองค์สุดท้ายเพื่อน ก็บอกมากันพอเข้ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะเนินจงเนินไผ่เจดีย์ด้านหน้าที่ตรงประตูเข้ามาระหว่างนั้นห่างจากประมาณสัก5เมตร
อาตมาเข้ามาถึงที่นั้นมันใจมันสงบลงไปเองเลยถ้ามันเป็นป่าอยู่นะไอ้ที่ตรงนี้มันความสงบอันนี้ทำไมมันสงบเย็นถึงจิตถึงใจจริงๆน่าอัศจรรย์ระหว่างนั้นแล้วก็เป็นความประทับใจที่เราจะลืมไม่ได้ซะแล้วว่างั้นนะในสถานที่นี้ก็คงเป็นเรามองเห็นเป็นซากวัดเก่าเป็นวัดร้างมาแต่เก่าก่อนโบราณแต่ก็ไม่ทราบในสมัยไหนว่างั้นเถอะแต่เรามาพิจารณาสังเกตจากความรู้สึกของตัวเองที่มันสงบลงไปอย่างเย็นถึงจิตถึงใจที่เราไม่เคยประสบพบมาก่อนเป็นความเย็นที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดว่างั้นแล้วใจก็คิดไปในบริเวณถิ่นนี้คงมีกระแสบารมีความดีของผู้ที่อยู่ในถิ่นที่เถียนนี้มาเก่าก่อนแล้วเกินระหว่างนั้นหรือจะด้วยอำนาจของคนที่อยู่สมัยก่อนตั้งใจบำเพ็ญบารมีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอันยิ่งยวดกว่าในสถานที่นี้นั้นนี่เพียงแต่ที่เราเหยียบเข้ามาสู่ในสถานที่เท่านั้นมันเกิดความสงบเยือกเย็นประทับใจจริงๆว่าน่าอัศจรรย์พอตกกลางคืนมาก็ตรงบริเวณเนินไผ่หลวงพ่อพุทธเกษมสุขนั่นระหว่างนั้นแต่มาก็ญาติโยมเขาก็มาตรงนั้นเป็นกระต๊อบมุงแยกแฝกในหวังอยู่กันตรงนั้นญาติโยมเขาก็มาเยี่ยมประมาณสัก 7-8 คนเขามาเยี่ยมท่านอาจารย์ทองประมาณไม่รู้จักก็เป็นองค์สุดท้ายก็นั่งในใจก็ระลึกถึงการครั้งแรกที่เราเข้ามาหวังนั้นมันเกิดความเยือกเย็นประทับใจจริงๆเหลือเกินใจก็คิดอยู่เสมอว่าในที่นี้คงเป็นที่อัศจรรย์ศักดิ์สิทธิ์ในหวังนั้นก็ตั้งใจอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานตลอดเวลาเลยขณะที่เขาคุยกับญาติโยมจนกระทั่งในเวลาทำวัดบางนั้นเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถิ่นที่นี้ถ้าไม่มีกระแสอันเยือกเย็นเหลือเกินหากเป็นกระแสบารมีความดีในทางพระพุทธศาสนาแล้วในที่นี้ถิ่นนี้หากจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองในปลายภาคหน้าแล้วก็ขอให้ปรากฏในสิ่งที่เป็นมงคลในวันนั้นแล้วเราจะอยู่จำพรรษาในที่นี้กลางคืนมาพอคืนนั้นก็ปรากฏเป็นธงชาติล้อมรอบสะบัดพริ้วตรงเนินไผ่ตรงนั้นล้อมรอบไปหมดบางนั้นธงชาติผืนใหญ่สะบัดพริ้วไปหมดเลยพอตื่นเช้ามาจะมาก็อันนี้ก็น่าอัศจรรย์อยู่ว่างั้นนะเป็นธงชาติก็เท่ากับเป็นสิ่งที่ประจําของชาติบ้านเมืองของเราอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เรานับเป็นมงคลอันสูงสุดระหว่างนั้นนะชาติต้องมีอยู่ก็แน่ว่างั้นไม่มีชาติก็ไม่ได้แล้วแสดงสิ่งถิ่นในถิ่นที่นี้บริเวณถิ่นนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันแน่นอนที่สุดไปว่างั้นก็คืนที่2มายังไม่มั่นใจว่าจะจำพรรษาอยู่เดี๋ยวหมู่พวกเขาจะจากกันไปหมดแล้วจะเหลือเราองค์เดียวให้เห็นถ้าจะลําบากว่างั้นอ่ะคืนที่2ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานอีกในถิ่นที่นี้จะเป็นมงคลจริงหรือจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าจริงเราจะขออยู่จำพรรษาว่างั้นแล้วคืนที่2ก็ปรากฏเลยนี่ปรากฏของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีท่านก็เสด็จมาในพระราชดำเนินไปตรงเนินไผ่นั่นนะกราบลงในเนินไผ่นั่นเลยตรงซากโบสถ์เก่าระหว่างนั้นเอ๊คืนที่2ก็เช้าตื่นมาก็ดีใจว่าเป็นสิ่งที่น่าสะใจเหลือเกินมีสมติเทพท่านมากราบในสถานที่นี้ว่างั้นคืนแรกก็ปรากฏเป็นประทับใจคืนสองก็ไม่สิ่งประทับใจน่าสะใจที่สุดเลยแต่ยังไม่ตัดสินใจจะจำพรรษาระหว่างนั้นอาจจะเป็นความคิดของเราอยากจะอยู่ในถิ่นที่นี้มั่งหวังถึงได้ปรากฏสิ่งที่เป็นมงคลเหลือเกินนะยังอยู่ไม่ได้หวังนั้นนะสองคืนแค่นั้นอีกคืนที่สามอีกคืนนี่อ่ะคืนนี้เป็นตายแล้วดีตัดสินใจอยู่กันแน่ล่ะเราอยู่ในถิ่นที่นี้จำพรรษาวันนี้จะตายวันนี้ก็ต้องยอมกันระหว่างนั้นแต่ก็ขอปรากฏให้สิ่งที่เป็นมงคลก็แล้วกันหวังนั้นขอให้คุณพระพุทธธรรมสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์เทพเทวดาทุกหมู่เหล่าด้วยผู้ปรารถนาความดีบารมีในทางพุทธศาสนาก็ขอให้มาประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้ที่เราอธิษฐานว่างั้นขอให้ขจัดภัยหรือวิญญาณของพวกมารร้ายทั้งหลายหรือว่าพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้หลีกลี่หนีไกลไปเลยว่างั้นก็ขอให้มีกระแสแห่งความปรากฏแห่งความจริงหรือความเจริญในสถานที่นี้มาปรากฏก็แล้วกันแล้วเราจะอยู่จะมันสาว่างั้นหากมันจะมีอุปสรรคทั้งอยู่ตายเราก็จะยอมอยู่ว่างั้นคืนสุดท้ายเป็นตายและดีอยู่กันแน่ระหว่างนั้นถึงจะไปอยู่ถิ่นที่ไหนจนจะถึงวันเวลาเข้าพรรษาแล้วมาไม่ได้ก็จะคลานมาหลังนั้นคลานมาถึงที่นี่ตายแล้วก็จะยอมหลังขอให้ปรากฏในสิ่งที่เป็นมงคลก็ปรากฏก็เสด็จไปบังนั้นนะทั้ง4พระองค์มีเสด็จพระเทพฝ่ายหญิงองค์นี้ก็เสด็จมาในที่นี้ทั้งชาติสะบัดผิวไปหมดเลยเจดีย์ทองก็ลอยมาหลังนั้นนะธรรมะก็เลยจัดตกลงใจจำพรรษาอยู่ปะก็บำเพ็ญไปอยู่ไปบำเพ็ญไปญาติโยมเขาก็มาให้ฟังพอมีศรัทธาตามกำลังเท่าที่มีอยู่ไม่มากไม่น้อยว่างั้นไม่กี่คนเขาพระ จวนจะออกพรรษาอีกสักเดือนหนึ่งนี่ก็ปรากฏเป็นเทพวิญญาณว่าเป็นลอยมาจากฟากฟ้านู่นนะที่เราไปดูกันวันนี้ลอยจากนู่นลิ้วมาเลยว่างั้นแต่งตัวเป็นผิวก็ไม่เชิงจะเป็นคนผิวทางนี้นะเป็นผิวคล้ำคล้ำเป็นผิวคล้ำคล้ำหรือเป็นผิวน้ำผึ้งระหว่างนั้นลอยมาแต่ไกลเลยรัศมีท่านเนี่ยโดยอำนาจบารมีหรือความดีที่ท่านสั่งสมไว้ไปในดวงจิตดวงใจของท่านนะมั้งเป็นรัศมีที่ประกายออกจากร่างของท่านในร่างนั้นระหว่างนั้นแหละท่านก็ประดับประดาโดยสิ่งของเพชรเป็นจินดาและทัพทิมอะไรลอยมาแต่ไกลเลย
มาถึงก็บอกโอ้ท่านอาจารย์มาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาก็รู้สึกว่าปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจากท่านอยู่เสมอมาไม่ได้ขาดว่างเว้นระหว่างนั้นนะก็สำนึกในพระคุณของท่านอยู่เสมอระหว่างนั้นนะก็ไม่มีอะไรที่จะสนองในพระคุณของท่านระหว่างนั้นนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าหากท่านอาจารย์ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เหลือวิสัยแล้วฉันก็ขอปรานาตัวระหว่างนั้นมาบอกในฝันก็บอกเข้าไปนะบอกเออเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องการที่ประสงค์อะไรเลยไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนะวะวัตถุเข้าของเงินทองในสมบัติในเรื่องของส่วนตัวไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่หากเธอจะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสรรค์ในที่นี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็จะมาก็ขอเรียนเชิญท่านวะเรียนเชิญท่านร่วมกันก็แล้วกันเพื่อสร้างสรรค์ในที่นี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งอดีตที่เคยเป็นมาอีกวะนั้นก็บอกท่านอาจารย์ต้องการเพียงแค่นี้บอกต้องการแค่นี้ล่ะนี่ก็ถามอ่ะแล้วเขาก็จะลาจากบอกก็จะจากไปยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามมันยังไงจะไปบอกกันมาร่วมสร้างสรรค์ที่นี้ให้เจริญได้ยังไงว่างั้นเขาก็เลยเล่าบอกเขาเป็นมีเชื้อสายเป็นลูกหลานทางพ่อขุนนำเมืองว่างั้นกษัตริย์ผู้ครองเมืองนี้สมัยเก่าซึ่งเขาวัดนี้เป็นวัดที่เขาสร้างว่างั้นเขาบอกว่างั้นนะทำมาเออพอดีแล้วงั้นมาช่วยกันสร้างให้มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งอดีตที่เคยเป็นมาอีกว่างั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะทำอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าให้ระลึกถึงเขาก็แล้วกันเขาบอกชื่ออะไรว่างั้นนะเขาบอกเมื่อก่อนนะทุกคนก็เรียกเขารู้จักเขาในนามชื่อว่าเขาเป็นเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงรัตนสุดาวดีศรีสัตบงกตว่างั้นเขาบอกชื่อเขาเต็มว่างั้นนะเจ้าหญิงรัตนสุดาวดีศรีสัตบงกตถ้าอยากจะทำอะไรท่านอาจารย์ก็ระลึกถึงฉันก็แล้วท่านจะมาช่วยว่างั้นนะเบิกก็ดีละไม่ต้องอะไรละช่วยให้เจริญรุ่งเรืองให้ทุกคนก็มีศรัทธาที่จะสร้างสรรค์ในที่นี้เป็นที่บำเพ็ญบารมีในทางศาสนาก็แล้วกันทุกครั้งกำลังทำศาลาอะไรก็ระลึกถึงท่านนะระลึกถึงอะไรก็มาช่วยให้ความเจริญเอ้ยก็แปลกดีแต่มาก็เลยระลึกบอกพอทำศาลาอะไรเสร็จไปครั้งแรกๆก็ว่างั้นเถอะทำนั่นทำนี่มาพอทุกคนก็ให้ความร่วมมือครั้งแรกๆระยะบงใกล้ๆซะก่อนพอหลังจากสักปีหนึ่งทั้งใกล้ทั้งไกลอะไรนะทั้งใกล้ทั้งไกลทั่วทิศทางนั้นนะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมพอได้สร้างสถานที่เนี่ยเป็นที่บำเพ็ญบารมีทางพุทธศาสนาว่างั้นเสร็จแล้วจะมาหลังจากนั้นอีกปี2ปีมั้งเขาจะทำน่าดูเป็นวัดโดยสมบูรณ์จะต้องมีชื่อวัดอะไรๆว่างั้นนะจะมากระลึกว่าอย่างน้อยสุดเทพวิญญาณนี้เขาก็ให้ความสนับสนุนให้กำลังใจเราเหลือเกินว่างั้นนะในชีวิตของเรานี่ก็ไม่ลืมระหว่างนั้นนะใครที่มีบุญคุณต่อเนี่ยแม้แต่อะไรก็ตามเราไม่เคยลืมเลยฉะนั้นชื่อของนางนี่ควรจะเป็นจารึกชื่อของวัดเอาไว้ว่างั้นขอให้นางนี้มีส่วนในการสร้างวัดนี้ให้มีความเจริญไม่ใช่เราหรอกว่างั้นหรือว่าศรัทธาทุกคนที่ก็เป็นอุบาสิกาหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ตามว่างั้นฉะนั้นจะขอให้ตั้งนามชื่อของนางนี้ว่างั้นเจ้าหญิงเนี่ยรัตนสุดาวดีศรีสัตบงกตก็ทำชื่อขอไปวัดทางกรมการศาสนาเป็นวัดรัตนวนารามว่างั้นเขาก็ตกมาให้พอดีพศ14ได้เป็นวัดมันเป็นวัดเดชสมบูรณ์ชื่อเจ้าหญิงรัตนสุดาวดีนี่มั้งศรีสัตบงกตชื่อเขานะก็ได้จะทำอะไรทุกครั้งแต่มาก็ระลึกถึงอยู่ระลึกถึงว่าเอ๊ะก็เป็นเรื่องที่แปลกเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราคิดไปอีกอย่างก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ไปนับถือไอ้พวกวิญญาณอะไรต่างๆก็ไม่เชิงว่าจะให้นับถือแต่เป็นการระลึกถึงความดีของคนเราที่จะบำเพ็ญในเวลาถึงจะไปอยู่ในที่ไหนที่ใกล้ที่ไกลก็ตามมั้งนั้นเถอะถ้าจะเปรียบไปเหมือนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยถึงจะอยู่ไกลแสนไกลระยะทางถ้านับกันไปแล้วก็ตั้ง 7-800 กิโลถ้าไม่มีศรัทธาในความเชื่อมั่นในการบำเพ็ญบารมีความดีในทางพุทธศาสนาหรือจะหาที่พึ่งให้กับจิตใจเนี่ยทุกคนในสถานที่นี้ก็คงจะเป็นที่ว่าหาโอกาสที่จะมาถึงที่นี้รู้สึกจะยากถึงแม้เขาจะจากภพภูมิจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ในสถานที่ดีแล้วหวังด้วยอำนาจบารมีที่เขาสั่งสมไม่เป็นดวงจิตดวงใจก็ยังมีเจตนาที่มาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กำลังใจหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านอำนาจบารมีที่เขาเคยบำเพ็ญอยู่บ้างเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยทุกคนอยู่ไกลแสนไกลก็มากันด้วยความเต็มอกเต็มใจเสียสละจากบ้านจากเรือนเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากว่างั้นนะมาส่งเสริมหรือมาสนับสนุนหรือมาบำเพ็ญบารมีณสถานที่นี้ที่วัดรัตนวนารามนี้ก็คงจะมีความเกี่ยวพันหรือว่าผูกพันกันสมัยครั้งก่อนนะร่วมกับเจ้าหญิงมาแต่เก่าก่อนยังไงนี่ก็ยังไม่ทราบนะที่ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่างั้นมาช่วยสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ในสถานที่หรือเป็นการแสดงออกซึ่งความดีของทุกคนว่าในสถานที่มาสู่ณสถานที่นี้ทุกคนก็มีเจตนาและความมุ่งหวังสร้างสรรค์ที่จะบำเพ็ญบารมีคือความดีเป็นเส้นทางของชีวิตให้ไปสู่ในแสงสว่างหรือเครื่องสองทางให้ไปสู่จุดหมายปลายทางของเราได้ว่านั้นมีโอกาสต่อไปเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านคงจะมีอุบายหรือว่าให้ธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจสำหรับพวกเราเพื่อบำเพ็ญบารมีหรือว่าเอาไว้เป็นสะพานเดินข้ามใจของเราไปสู่แดนแห่งความหวังนั่นเองเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะให้อบรมหรือให้คำแนะนำหรือโอวาทอะไรเป็นทางธรรมะหลักธรรมทางพุทธศาสนามีโอกาสที่อาตมาได้เล่าสู่ความเป็นมาของวัดรัตนวนารามนะ
พอดีหลังจากนั้นมาไม่นานก็มีนักศึกษากรมศิลปากรเข้ามาเป็นปี4หรือไงเข้ามาในสถานที่นี้ก็มาเห็นวัดถ้ามาเห็นชื่อของวัดในวังนั้นแต่เขาทราบว่าหลักศิลาจารึกก่อนที่อาตมาจะมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสัก3เดือนเข้าหลักศิลาจารึกจากที่นี่ไปจากวัดนี้นะไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เชียงแสนนี่เขาไปเห็นชื่อตรงกับวัดชื่อนั่นเขาไปอ่านนั่นออกว่างนะชื่อวัดนี้ไปตรงกับศิลาจารึกสร้างเมื่อพ.ศ. 20142014ว่างนะ2014ว่างนะก็ไปสร้างตรงกับพ.ศ.นั้นพอดีว่างนั้นเนี่ยเขาเลยบอกเอ๊ะชื่อวัดนี้เขาเขียนมาถึงเจ้าอาวาสว่างนั้นก็ไม่รู้จักประมาณนี้เขาบอกใครเป็นคนตั้งชื่อวัดนี้ว่างนั้นซึ่งเขามีความอัศจรรย์ใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมไปตรงกับวัดเมื่อสมัยสร้างเมื่อพ.ศ. 2014ว่างนั้นตั้ง500กว่าปีมาแล้วมั้งนะเขาบอกชื่อนี้ทำไมไปตรงกับวัดครั้งอดีตนั้นว่างนั้นจะมาเขียนจดหมายต่อไปเขาบอกเราสร้างโดยชนิดเราไม่ได้คิดว่าเป็นวัดอย่างอื่นเป็นสร้างขึ้นในนามของที่เราระลึกถึงคุณของบารมีของให้ความสนับสนุนทางด้านจิตใจแก่เจ้าหญิงนั่นต่างหากว่ากันนะมันก็มีท่านอาจารย์คำมูลที่ไปรองเจ้าวาดที่นี่มีส่วนสนับสนุนเห็นดีด้วยว่างั้นนะไปปรึกษาท่านปรึกษาซึ่งกันและกันเอ๊ะเราวัดชื่อนี้ดีไหมเจ้าหญิงรัตนสุดาวดีว่าเป็น